กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันอยู่กับไอ้หนุ่มสายบุกโกบิโก SK140LC Super XM เสียฟอร์ดแมวร่วมฟ้าบันนานก่อสร้างช่วงนี้ DNA มันข้นครับงานนี้ก็ถือว่าส่งแนวร่วมมาบู๊ก่อนเลยนะครับหน้างานที่บ้านน้องใหญ่ตำบลสแกโพงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ภารกิจชักล่องน้ำเปิดทางน้ำเปิดมาชั้นดินแข็งๆครับข้างล่างบอกเลยแข็งโป๊กโคนไม่มี 10% เท่านั้นเองครับที่เป็นโคนแต่ถ้าน้ำแห้งแดดดีๆจากโคนก็จะกลายเป็นดินโอ้จังหวะดึงดินเนี่ยก็เพราะว่าดินมันแข็งอะรถข้างบนมันลื่นรถมันก็เลยไหลเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลไปหาเครื่องสูบน้ำนี่ครับไหลลงไปบริเวณตัวตัวสระที่ลึกนู่นทางที่จะไหลไปหาเครื่องสูบก็ไหลไปนู่นนี่ครับเท่าแก่ใหญ่เมื่อคืนก็ไม่หลับไม่นอนจับปลาทั้งคืนปลาเนี่ยปลานิลปลาตะเพียนปลาอะไรอีกปลาหนึ่งคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับปลาตะเพียนน่ะเยอะเลยทางนี้เลยทางนี้โอ้โหปลาวิ่งแล้วปลาวิ่งแล้วตักแน่ตักให้เบิ้งแน่นั่นเอาละครับตักโชว์หน่อยครับปลาโอ้วิ่งแล้วไม่ถึงเอาได้ไหมเอามาโชว์หน่อยเดี๋ยวดูครับผลงานการแสดงใส่ซีพีปลาเข็งหรือปลาหยังปลานิ่นซีพีใส่เบิ้งยังไหนว่าซีพีบ่ซีพีตัวอ้วนเลยละเอาหามันบ่ได้กินเนี่ยมันจ้อยดิไปเผาเกียร์นี่น่าจะเป็นปลาตัวแรกที่ตีเล็กจะได้กินนะนี่ครับปลานิ่นนี่เครื่องกับพี่ฮะมีป่ะมีโอ้เท่าฝ่ามือเลยครับลูกก็ได้ดิอันนี้ลูกมันติมันขึ้นเจ้าใดตัวสำนีบ่สำนีบ่เอาขึ้นโอ้เท่านี้ปัดทิ้งเลยนะโอ้โหแสดงว่าเมื่อคืนเขาเจอของดีเดี๋ยวมีอีกอย่าเพิ่งไปนะเซฟพอร์ตอันนี้ดินแท้ครับเพราะว่าคางมันเหลืองเนาะถ้าคางดำเนี่ยหมอคางดำรับผิดชอบเลยดีว่าคางเหลืองโชคดีไปนะโชคดีของเองนะไอ้คางเหลืองถ้าคางดำเนี่ยป้าหมอผิดเต็มๆ
เปิดมาในช่วงแรกๆของการเริ่มงานก็จะสนุกแบบนี้นะครับไอ้หาได้เยอะๆเนี่ยเราก็ไม่กินเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันสนุกมันเพลิดเพลินกับการจับใช่ไหมเนี่ยดูอย่างเสียทัดดิ2คืนแล้วยังไม่ได้นอนเลยจับแต่ปลาอย่างเดียวเห็นไหมมาแม่มาลุยเลยบอกลุยก็ลุยครับเสียบฟอสไปเอาละเราก็จับปลาอย่างเดียวแล้วทีนี้เสียทัดเขาจับไปทั้งคืนแล้วเนี่ยน้ำมันหมดแล้วด้วยนี่ปัดแล้วครับปัดหาปลาครับเนี่ยสูตรนี้เลยสูตรนี้เลยที่เขาใช้เมื่อคืนคืนก่อนเนี่ยเขาใช้สูตรนี้แหละครับได้ไป16ล้อไหนงูตัวนั้นงูปลาไหนปลาสลิดปลาสลิดหลายแต่ว่าโอ้โหโอ้เสียฟอสปลาดิปลาที่สุกเลยโอ้มันใหญ่ยังลกลักแล้วลกลักแล้วเอามันบ่อนอยู่นี่ไปใส่เบิดปลาหายเบิดเดี๋ยวปลาหายเบิดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยบัดนี้เห็นจังไหนละบัดนี้เนี่ยมันอยู่ในนี่ล่ะเนี่ยมันอยู่ในนี่ล่ะครับมันอยู่ในนี้แหละครับไปกับน้ำหรือเปล่าเนี่ยไซส์บิ๊กๆอยู่ที่นี่แน่นอนโอ้ลูกปลานิลลูกปลานิลหมกยางหลายเลยเนี่ยนี่ไหมลูกมันไหมปลาคอปลาคอปลาคอเร็วเร็วเร็วโอ้ยลงแล้วแต่มันดิเลียนขึ้นไปพุ่นเนาะมันบ่ลงมาพี่ดิแมนบ่ปลาคอคือปลาช่อนนะครับภาษาอีสานกับปลาคอใหญ่แต่ว่าปลาคอใหญ่ก็ยังไม่เท่าช้างน้อยเด้เนาะช้างน้อยนี่ตัวใหญ่เด้เนาะเขาเฮอะไรกันเด้อเนี่ยเขาเรียกหาปลาเต็มตัวครับอย่างนี้เมื่อกี้นี่เปิดน้ำแต่ตอนนี้หาปลาแล้วเ
ดินแข็งมากลูกปลานิลเยอะมากเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยเต็มเลยลูกปลาลูกปลานิลโอ้พุ่นไหมไหลทัดพุ่นไหมกระโดดขึ้นไหมไปคอยชิเปื้อนโอ้ยบ่เปื้อนนกไปคอยกู้ขาสองได้อยู่ไปเดี๋ยวหลอกเสียทัดไปลงจับปลาก่อนเอ้าไปใช้แล้วหายล่วงแล้วคันหายครับหลบแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวลงจับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรออยู่นั่นละจอดอยู่นั่นละโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาปลาตัวนี้ก่อนนะครับและแล้วมันก็เรียบร้อยอีกนี่ครับ2ตัวเท่ากันเลยน้ำยังไหลแรงอยู่นะครับนี่แหละเมื่อปลา2ตัวมาอยู่ในมือเราครับนี่เสียทัดทำหน้าที่ดีว่ามันคางเหลืองดีนะนี่ครับ2ตัวนี่ได้แค่2ตัวนะได้10ตัวก็คงจะเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแม่นว่าจะตัดเนี่ยการันตีแต่ว่าได้1รถดำเอาไปกลับบ้านแล้วครับนี่บรรยากาศนะลานที่พักประมาณนี้แล้วครับผมบรรยากาศที่หาซื้อไม่ได้บางคนบอกอยากมีบรรยากาศแบบนี้แต่ไม่มีก็แนะนำให้มาสมัครอยู่กับทีมงานพระบดานนะครับจะได้มีบรรยากาศแบบนี้รับไหมเสียทัศน์รับคนไหมรับคนชงเหล้าไหมได้หมดแต่ว่าคนชงเหล้านี่ก็ต้อง18ปีขึ้นไปนะครับต้องบรรลุนิติภาวะก็20ปีกำลังดีนี่ฮะก่อนนะบ่กินดอกเมี้ยสีดาพนันติโลบ่กินดอกเมี้ยสีดาโอ้นี่ครับก็เป็นคนที่จะสานต่อยังก่อนจะสานต่อนะครับจะสานต่อพระบันดาลต่อไปนี่นี่ดีดีดีมีหลาน1คนโอ้มันคืองอไว้แท้เฮ้ยมันบ่ทันตายบ่เฮ็ดจังไหนโอ้นี่ครับพอเจอไฟปุ๊บงอเลยนี่โอบเกลือไปประมาณ2กิโลครับปลา2ตัวรวมกันไม่ถึงกิโลเดี๋ยวให้น้ำแห้งอีกถ้ามันขึ้นโผล่อีกเราก็จะลงไปจับอีกแต่ว่าตอนนี้เป็นคิวของชาวบ้านนะนู่นเต็มหนองแล้วเต็มหนองน้ำเลยหอยมันมานครับผม FC แฟนพันธุ์แท้อยู่แถวนี้ก็สามารถแวะเวียนมาดูตัวจริงเสียงจริงของทีมงานพระบันดาลได้นะครับผมมาดูกับตานะครับหอบเสื่อหอบผ้ามากินนอนที่นี่ก็ได้ไม่ว่ากันครับถ้าให้ดีก็ถือเหล้ามาด้วยแมนไวท์ดัดโอเค